นกปากห้างค่ะนกที่มันมากินหอยเชอรี่ค่ะในนาเขาเฮาเฮ็ดให้ต้นข้าวของชาวนาเสียหายไปแล้วค่ะเป็นฝูงปรากฏวันแห่ปรากฏไข่ด้วยนะไอ้มาไข่ด้วยน่ะเลยปรากฏวันแห่เดี๋ยวฟังคุณยายกับพากันยกสะดุ้งวางลงเต เอามันคือเขาฟังไอ้ปาดมาฟังเนาะโอ้จอจงเห็นไปทั้งนั้นจ้าปาดเรียนรอฟังปาดเรียนรอฟังต้องใช้เวลาโดนใช้เวลาโดนในการวันมาแต่ตีห่าเนาะโอ้ยบ่ได้ว่าแล้วตีสี่ตีห้าพุ่นแล้วแต่นั่งอันพวกคุณเป็นลูกผัดถือหรือละมาวันนั้นเป็นไม่ได้เนื้อเนี่ยปลาพ่อพ่อแล้วย่อยสีฟองกันว่าฉันอยากไม่อีกแล้วเนี่ยตาบ่บ่อนนี่ถือลังมากหมดเนี่ยยายแต่ยายพูนยายแต่กระไดฝุ่นอากาศดีลิ้นดีเนาะแดงเขาว่าติดปลาแมนจ้ะมิดเลยจะมาแง่กับคองย่อยๆไปแล้วคองยุ่นแล้วมันมากเลยว่าติดเชียงเอียวยังมองยากูคือคนที่ตายเอียวมันเลือกเหนือกว่ายังเดียวคือประมาณพวกงอนน่ะก็เห็นมูนไปบ้านกับม้าซะแล้วม้ากับนกหวีดออกของนกกับป้าที่ม้าเลยแต่นกหวีดไม่ยกกันมั้ยเอ้ยปากขาวหน่อยมิกิริได้ปรากฏ3ตัวละไอ้เศร้านี่ยกสะดุ้งว่านแหบ่มานป่าบ่เลียนป่าบ่เลียนน้ำของยายมายายมาเปิดสันเนี่ยอยู่บ่ถึงบ่ได้ไอ้เท่านั้นละแต่สดสวดดีเนาะมันตะมันโอ้ตะเวินได้แล้วปุ่นไหนเต้นออกกันยังดีว่าเต้นมวนเหรอเต้นออกยกไปเลยแหละโอ้ยากจ้ะยันเหยียบโอ้ไม่หยังไงเต้นึกว่าปลายังเตียงบ่อนปลาสุดโชคมาเขาหน่อยตัวนึงเต้
ไปป่าบ่ถือกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านเอ้าเราบ่ถือบ่ได้เกียงนึงถือเป็นสั้นพอเบิดนี่มันเซาสิมีเวลาไปบ่ล่ะนานนานว้าไปกับมันยกคอยกับมันยกแล้วเห็นปลาแล้วมันว่าบ่เนี่ยยกลิงๆไปไล่อยู่ด้วยล่ะโอ้ยเหยียบจมหอยที่นี่เจ้าของว่าหวานเจ้าของฟาดมาเหยียบถึกเด้มันอยู่ทั้งนนนพี่ประแม่นเตะป่ามาให้โอ้จ้าป่าเสียมป่ากระแยงจ้ะเดี๋ยวเขาตั้งเอาถ้าเขาตั้งดีๆมันขึ้นทั้งนนทั้งขาเนี่ยเอาเสียบนี่ก่อนเจ้ามาท่านได้เตรียมบัวแพร่เร็วกำลังขึ้นพวกกระตะปอตะแปรใบมานะอย่าเห็นน้าเรียบบลอติบ้าเรียบปาผีไม่ยังฮะมีที่บัวจังเลยมิดมีที่บัวจังเลยเศร้านี่พร้อมกับบรรยากาศสดชื่นค่ะฝนตกลิ้นไปปล่อยออกมาเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งก็เลยออกมาเบิ่งพวกยายพากันยกสะดุ้งแต่ว่ากะบ่หมานเนาะค่ะตั้งใดกับมารับบรรยากาศสดชื่นน้ำกันก็แล้วกันขอบคุณละลายค่ะที่ติดตามคลิปสายอีสานบ้านทุ่งเดี๋ยวพ่อกันคลิปหน้าด้วยจ้าย้ายว่าป่ามันล้อน้ำมันบ่ถือสะดุ้งเขาก็ล้อเบื้องน้ำนะย้ายเนาะค่ะเพื่อน้ำไม้อีกได้โยกอีก